แค่เติมเกลือในแชมพูแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาเส้นผมต่างๆได้อย่างน่าทึ่งเรามักจะใส่เกลือลงในอาหารของเราแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเกลือสามารถช่วยรักษาปัญหาสุขภาพต่างๆได้อย่างมากมายตัวอย่างเช่นหากคุณใส่เกลือลงไปในแชมพูประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแชมพูเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมรวมถึงแก้ปัญหาผมมันได้อีกเช่นกันค่ะนี่คือวิธีใช้เกลือขัดขาด้วยเกลือคุณใส่เกลือ2ช้อนโต๊ะลงไปในน้ำมันมะกอกผสมให้เข้ากันและขัดถูผิวที่ขาของคุณจะทำให้ผิวเรียบเนียนและนุ่มนวลขัดผิวด้วยเกลือนอกจากนี้คุณยังขัดผิวด้วยเกลือได้โดยการใส่เกลือทะเล2ช้อนโต๊ะลงไปในน้ำมันมะพร้าวครึ่งถ้วยจากนั้นใช้สครับผิวกายคือเกลือเป็นยาธรรมชาติหากคุณมีอาการปวดหัวคุณควรเพิ่มเกลือ1ช้อนชาลงในน้ำ1แก้วน้ำและดื่มเพื่อแก้ปัญหาเกลือจะรักษาอาการปวดหัวให้ทุเลาลงในเวลาไม่เกิน15นาทีและเกลือยังช่วยรักษาบาดแผลในร่างกายของเราได้มันอาจจะสร้างความเจ็บแสบให้กับคุณแต่แค่เพียงระยะสั้นๆจากนั้นมันจะเร่งกระบวนการบำบัดให้กับคุณเพียงคุณเพิ่มเกลือ2ช้อนชาลงในน้ำ1แก้วน้ำแล้วใช้เช็ดบนบาดแผลของคุณค่ะโปรดทราบว่าคุณควรระมัดระวังในการบริโภคเกลือหากคุณป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://www.raksukap.com/2017/01/bl อ้างอิง yourstatusyucoftea.com แปลข้อมูลโดยhttp://www.raksukap.com/ ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/ ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/1vkee9